ำลังจะเดินทางไปบ้านไลอันเอาของมาให้แม่อังค่ะมีคนเขาฝากมาโทรหาแม่อังเขาบอกเขารออยู่ที่ตลาดไม่รู้ไปถึงแล้วเขาจะขึ้นบ้านไปหรือยังเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแม่อังนะคะกำลังจะไปหาคุณแม่อังแล้วนะคะใกล้ถึงซอยแล้วเราจะเข้าซอยนี้เลยฟ้ามืดเลยไม่รู้จะรอดฝนไหมเนี่ยเข้าซอยมาแล้วค่ะตลาดละแม่อังเขาบอกเขาอยู่ตลาดตลาดนี้หรือเปล่าต้องโทรถามกันดูบรรยากาศเส้นทางเขาเข้าซอยข้างๆเขตฮัลโหลค่ะแม่อังสวัสดีค่ะภูเก็ตอยู่ตรงทางเลี้ยวที่จะเข้าไปตรงบ้านแม่อังค่ะที่ผ่านเซเว่นอ่ะแม่อังอยู่ตลาดหรือว่ามาบ้านแล้วยังไม่ถึงตลาดกูเก๋ตรงแยกเขตแล้วยืนรอตรงไหนเดี๋ยวกูเก๋อ๋อเลยเขตกูเก๋ไปตรงป้อมยามแล้วกันเนาะโอเคจะได้หาง่ายๆโอเคจ้ะไปได้ปะเดี๋ยวนะได้จอดตรงนี้ได้เปล่าจอดดีค่ะจอดนี้ได้ปะได้ค่ะจอดแป๊บเดียวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เกิดขยับดูเลยอ๋อนี่ไงอยู่นี่แน่เลยน็อตกล้องทุกเกิดอ๋อเจอแล้วปาน็อตน็อตกล้องทุกเกิดขอบคุณนะคะคุณฝนก็ทำมาให้โดยเฉพาะคุณฟินเลยขอบคุณมากค่ะคุณเกศค่ะขอบคุณค่ะเราถ่ายรูปให้คุณฝนดูหน่อยเพราะว่าถ่ายนี่ไงกล้องนี่แหละเอากล้องนี่อ่ะเอากล้องนี่เซลฟี่เลยเอาเซลฟี่คุณฝนพากระเป๋ามาให้แล้วนะคะเอาโชว์หน่อยนะโชว์หน่อยนะโชว์หน่อยคุณฝนจะได้ดีใจนี่แม่อังหนูหิ้วไปนะคะคุณฝนยิ้มเลยนะแม่อังสองใบเลยนะสามใบใช่ไหมอันนี้ฝากนาเดียแล้วมีกระเป๋าใส่น้ำได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปให้นาเดียขอบคุณค่ะคุณเกศขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน้องฟ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันที่ผับที่จ่ายที่ผับที่ผับด้วยนะเดี๋ยวหนูไปซื้อของต่อออุตส่าห์เดินมาหาเลยคุณเกศค่ะขอบคุณมากแล้วไม่ลุงลังเหรอกระเป๋าใส่ของเลยอ้าวเอาของให้แม่อังเรียบร้อยเสร็จภารกิจแม่อังเข้ามาซื้อกับข้าวให้แพทริกปกติแล้วเย็นเนี่ยแม่อังก็จะเดินมาตลาดทุกวันแล้วก็หาอาหารให้ลูกวันนี้ก็มาตลาดเหมือนเดิมนี่ตรงนี้บ้านแม่อังอยู่ตรงนี้เข้าไปซอย1ตึก15เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปคือเวลาเข้าไปที่คอนโดเขาหรือว่าที่เขาพักน่ะเขาเรียกแฟลตเนาะยังไม่มีที่จอดค่ะคือทางมันจะคับแคบที่จอดจะลำบากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะเราจะผ่านไปดูไหมตรงบ้านไรอันเดี๋ยวเราจะผ่านไปตรงบ้านไรอันให้ดูเราเข้ามาที่ซอย1เนี่ยเนี่ยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไรอันก็จะมาอย่างนี้ทุกวันค่ะตอนเรียนอยู่เรียนสุเหร่าเขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าพ่อเขาไปรับลูกเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ที่บึงกุ้มครูเก๋ก็สงสัยทำไมอยู่ไกลเหลือเกินเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นนะเขาชินทั้งที่โรงเรียนใกล้ๆกับบ้านที่เขาอยู่เนี่ยมีเยอะแต่เขาเลือกที่จะไปเรียนสุเหร่าคลองจันทน์แล้วเราก็ได้รู้จักกันตั้งแต่เลอัน4ขวบเนี่ยถ้าเข้ามาก็คือตรงนี้ดูที่จอดรถวันนี้ไม่เห็นรถเลอันนะเพราะว่าพ่อคงจะพาเลอันไปวันนี้มันเป็นวันอังคารเลอันเขาเรียนอะฮะถ้าใครมาที่หลังก็จะไม่มีที่จอดค่ะอันนี้ที่จอดไม่มีของใครเป็นกรรมสิทธิ์ได้มาก่อนได้จอดก่อนเนี่ยบ้านและอันก็จะเดินเข้าไปด้านในนู้นค่ะแล้วก็เครื่องเล่นที่และอันชอบเล่นก็คืออยู่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยที่และอันเล่นขายของเป็นเสร็จเอื้ออาทรบึงกุม
เนี่ยและอันก็จะอยู่แถวเนี้ยที่เล่นเครื่องเล่นบ้านจะอยู่ด้านในค่ะอยู่ใกล้ของเล่นนี่แหละอันนี้คือทางที่เราจะออกขับรถวนรถที่จอดอย่างนี้นะเขาต้องไม่ล็อกล้อเนาะเพื่อให้คันที่อยู่ด้านในออกได้เข็นขยับได้ถ้าวันไหนและอันกลับดึกไม่มีที่จอดก็ต้องจอดไกลหน่อยแล้วก็เดินมาเส้นทางเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนี่แล้วก็จะวนออกเลี้ยวขวาก็ได้มันวันเวย์หรือเปล่าวันนั้นเราวนตรงนู้นก็ออกซอย43เลยไงใช่ใช่ไปออก43เลยกว้างๆที่เป็นคอนโดให้เช่าอ่ะเป็นคอนโดให้สวยอ่ะไปด้านนู้นดีกว่านี่แล้วที่ไลออนอยู่ตรงนี้นะจะมีสวนบึงกลุ่มที่อยู่ด้านหน้าติดกับเคตึกไลออนอยู่ด้านนู้น115นี่119ตามรอยศิลปินค่ะก็อีกหน่อยเขาก็คงจะย้ายบ้านไปอยู่ที่สวยละตอนนี้เขาก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่ากำลังเก็บเงินเก็บทองรวบรวมให้ได้เขาก็ทำเพื่อครอบครัวน่ารักมากเลยอ่ะเราก็ออกเส้นนี้เดี๋ยวจะพาไปชมสถานที่ใกล้เคียงที่เลอันใช้ออกกำลังกายหรือว่าคนชุมชนที่นี่เขาจะใช้ตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกายจะเป็นสวนบึงกลุ่มเป็นสวนที่มีต้นไม้แล้วก็มีบึงมีคลองมีลู่สำหรับเดินออกกำลังกายเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีมากเลยคล้ายๆสวนลุมค่ะตรงนี้มีตึกเยอะมากแปดเอื้ออาทรไม่มีลิฟต์นะคะมี5ชั้นก็เดินขึ้น5ชั้นเลยไลออนอยู่ชั้น2ก็เดินไป2ชั้นถ้าใครอยู่ชั้น3ชั้น4ก็ขึ้นไกลหน่อยคือห้ามลืมอะไปไหนแล้วก็ลืมก็เดินกลับเหนื่อยอยู่ใกล้กับด้านโน้นเป็นโรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อ๋อมีโรงเรียนอยู่ด้านโน้นบางกะปิสุขุมนวพันธ์ตรงนี้เมื่อกี้เราเข้ามาด้านโน้นนี่เราออกมาด้านนี้จะดูสวนบึงกลุ่มจะพาไปดูสวนก็มาตรงนี้ก็มีเซเว่นมีบิ๊กซีมีร้านมินิมาร์ทคือสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อของตรงนี้สบายสบายเลยโอ้ตรงนี้ตลาดเมื่อกี้แม่อังบอกแม่อังมาตลาดที่นี่ค่ะก็มาซื้อของซื้อกับข้าวมาซื้ออาหารให้ลูกชายแป๊บทิดค่ะลูกชายและอันวันนี้ก็มีเรียนนะวันอังคารมีมิสเตอร์ DIY เนี่ยโอ้มีร้านนี้ด้วยนะกับร้านโปรดเนี่ยมิสเตอร์ DIY ขายทุกสิ่งวันนี้เราออกมาข้างเขตแล้วค่ะเราก็จะผ่านสวนอันนี้เส้นทางที่และอันใช้ประจำบอกไลออนอยู่ตรงนี้มาก็น่าจะ15ปีแล้วสั้นหัวอายุนะเพราะว่าตอนนี้เขาเรียนที่โรงเรียนสุดเหล่ากองจันทร์นะเขา4ขวบแล้วครูเก๋ก็ถามแม่เขาว่าพักที่ไหนก็บอกพักอยู่ตรงเขตบึงกลุ่มแฝดเอื้อทอนตอนนี้ไลออนก็19แล้วก็น่าจะ15ปีเมื่อก่อนเขาก็อยู่ใกล้ๆบ้านครูเก๋นะอยู่ตรงซอยมหาไทยอยู่ริมคลองแต่แม่เขาย้ายมาซื้อตรงนี้กันตอนนี้เราก็จะผ่านสวนบึงกลุ่มแล้วค่ะสวนที่หลายคนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายนี่คือทางเข้าทางเข้าสวนนี่บรรยากาศเห็นไหมมีสะพานมีลู่วิ่งมีทางเดินหลายคนก็วิ่งออกกำลังกายกันในนี้ค่ะเคยเข้าไปข้างในแบบร่มรื่นมากแล้วกว้างคนไม่ค่อยเยอะด้วยเพราะว่าตอนนี้คนอาจจะทำงานถ้าใครว่าหรือเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเกษียณเนี่ยเช้ามาวิ่งเย็นมาวิ่งโอ้สบายเลยมีบึงเลยมีบึงน้ำมีสะพานสนามหญ้ามีลู่วิ่งร่มรื่นมากเลยอันนี้อยู่ใกล้บ้านไลออนเลยค่ะเนี่ยเห็นมีคนออกกำลังกายแล้ว
ันนี้เราวิ่งรอบสวนเลยกว้างมากกว้างกว้างสวนเนี่ยถนนต้องชนถนนนี้เลยอยู่ใกล้กับสำนักงานเขตบึงกลุ่มค่ะอันนี้เส้นทางอันนี้ออกมานอกอาณาเขตแล้วตอนนี้เรากำลังจะออกที่เสรีไทย42เสร็จแล้วอ่ะเมื่อกี้เราเข้ามา41เนาะแล้วก็วนเข้าไปหาแม่อังแล้วก็เอากระเป๋าให้เสร็จเรียบร้อยก็วนออกมาอีกซอยหนึ่งออก43 43จากบ้านภูเก็ตมาบ้านแม่อังก็15นาทีค่ะไม่ไกลกันเลยแยกนิดเดียวใครฝากของมาก็เอามาให้ได้เพราะว่าถ้าส่งมาอย่างกระตะกร้าเงี้ยมันแพ็คลำบากแล้วไม่ให้ที่คอนเสิร์ตเพราะที่คอนเสิร์ตน่ะเอาถือไปให้แม่อังแล้วแล้ววันนั้นฝนตกแม่อังก็อยู่รถคันนึงรถกูเก๋ก็ไปจอดอีกฝั่งนึงไอ้รถและอันก็โดนทุบอีกวันนั้นน่ะเอาใครทุบแบบว่าคนที่เข้าไปในงานเขาอยากถ่ายรูปแล้วและอันก็ต้องไปงานต่อต้องเข้าเวิร์กพอยต์คือมันชุลมุนมากถ้าหากว่ารอแม่อังเขาก็จะกลับพร้อมยังไงถ้าว่ารอเราต้องวิ่งไปอีกที่หนึ่งจอดรถคือฝนลงอ่ะเราก็ไม่อยากให้กระเป๋าเปียกก็เลยเอาเดี๋ยวถือมาให้ที่บ้านแล้วกันมาบ้านก็ไม่ไกลกันมากแม่อังบอกเอาโอเคไปให้ที่บ้านแล้วกันนะแต่ไม่งั้นส่งไปสนีมันก็คือไปถามเรื่องค่าส่งแล้วนะกล่องที่ใส่อ่ะค่าส่งประมาณ120ซึ่งมันไม่คุ้มอ่ะว่าค่าส่งมันแพงเกินราคากระเป๋าหลายคนอยากซื้อนะถ้าส่งไปเซนีบวกค่าส่งแล้วมันแพงเกินแต่ถ้าเกิดกระเป๋าใบเล็กๆอ่ะที่ครูฝนทำอ่ะ199เงี้ยค่าส่ง30บาทเองอย่างนั้นเราส่งได้แต่ของแม่อังอ่ะเป็นใบใหญ่ๆแล้วก็เอามาให้ที่มือจะได้ชื่นใจคนให้ด้วยเนาะเพราะว่าครูฝนเขาตั้งใจทำด้วยฝีมือเขาเองเป็นงานแฮนด์เมดเราก็อยากจะมาเจอแม่อังมั่งบางทีในงานต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างเดินทำให้เราแบบไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำไปบางครั้งอ่ะต่างคนต่างมีภาระเราก็อยากจะเก็บภาพแม่ที่ลุมแอนส่วนแม่อังอ่ะ FC ก็เรียกถ่ายรูปจับคู่อยากจะถ่ายภาพคู่กับแม่ก็เลยต่างคนต่างชุลมุนก็เลยไม่ได้ให้กระเป๋าด้วยเพราะว่าเวลาเราให้กระเป๋าตอนนั้นก็กลายเป็นภาระที่เราต้องหาที่เก็บอีกก็ว่าให้เลิกงานอ่ะเลิกงานฝนลงอีกตอนนี้ก็เริ่มจะตกอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้คลิปมาเยี่ยมชมบรรยากาศทางมาบ้านแอนก็แค่นี้ก่อนนะคะโอเคบ๊ายบายเอ้าบ๊ายบายนะลูกชายมาส่งบ๊ายสวัสดีนะคะ